นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลจังหวัดนครปฐมนะคะมีการออกหมายจับพระไทยเอี่ยวช่วยพระต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปบิณฑบาตของเงินสดจากชาวบ้านค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของพระรูปหนึ่งในโลกโซเชียลมีเดียค่ะที่ออกมาเรียกร้องถึงการจับกลุ่มพระต่างด้าวเรียรายเงินสดประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะว่ามีประชาชนนะคะมาร้องเรียนว่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีคนต่างด้าวบวชเป็นพระสงฆ์ออกบิณฑบาตบริเวณตลาดสดพุทธมณฑลโดยมีพฤติการรับปัจจัยเฉพาะเงินสดและสิ่งของจากประชาชนและเข้ามาพักอาศัยอยู่ตามสำนักปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนหาข่าวตามวัดและก็สถานที่สำนักปฏิบัติธรรมพุทธชยันตรีนะคะ 2,600 ปีตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีพบผู้ดูแลสำนักค่ะชื่อพระธีรธนัทนฤทธาสวภาคโชติรสนะคะสัญชาติไทยค่ะแล้วก็พบพระสงฆ์สัญชาติกัมพูชา2รูปสามเณรสัญชาติกัมพูชาอีก2รูปซึ่งเป็นพระกลุ่มเดียวกับที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาซึ่งขอตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางนะคะก็พบว่าไม่มีหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารมาแสดงค่ะโดยจากการสอบถามพบว่าได้เดินทางหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรทางช่องทางธรรมชาติที่จังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่จึงนำพระสงฆ์และสามเณรทั้ง4รูปนะคะไปดำเนินการลาสิกขาและจับกุมในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยนะคะว่าเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะทางพระธีรธนัทนฤทธาผู้ดูแลสำนักดังกล่าวได้เดินทางมาขอทราบรายละเอียดบันทึกการจับกุมข้างต้นโดยระหว่างที่รอนะคะพระธีรธนัทนฤทธาได้เกิดความไม่พอใจต่อเจ้าหน้าที่จึงพูดตัดพ้อด้วยค่ะว่าตัดพ้อต่อว่านะคะแล้วก็มีการอัดคลิปวิดีโอไลฟ์สดด้วยเสียงดังโวยวายกิริยาไม่สำรวมและห่มจีวรไม่เหมาะสมเดินไปทั่วบริเวณอีกด้วยค่ะไปดูกันที่จังหวัดสงขลาบ้างค่ะพบเจ้าหน้าที่พบศพนะคะเป็นหญิงถูกแทงตายคารถเก๋ง8แผลค่ะคาดว่าเป็นฝีมือของแฟนเก่าเมื่อคืนวันนี้นะคะร้อยตำรวจโทอนุวัฒน์ ณปัตตานีค่ะรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองสงขลารับแจ้งว่าพบศพหญิงสาวถูกฆาตกรรมในรถเก๋งนะคะซึ่งจอดทิ้งไว้ริมถนนสายเกาะแต้ว3กองหมู่ที่1ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาค่ะตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะพบรถเก๋ง Honda City สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่า5783กระบี่ค่ะจอดอยู่ที่ริมถนนซึ่งภายในรถนะคะตรงเบาะหน้าด้านซ้ายมีร่างของหญิงสาวนั่งฟุบเสียชีวิตอยู่กับคอนโซลหน้าสภาพเต็มไปด้วยเลือดค่ะทราบชื่อต่อมานะคะคือนางสาวสุนทรีสมุทรรัตน์ค่ะอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดกระบี่จากการชันสูตรพลิกศพนะคะพบบาดแผลถูกแทงด้วยมีดทั้งบริเวณลำตัวและใบหน้ารวมทั้งหมด8จุดด้วยกันโดยแทงแบบซ้ำๆตรงจุดเดิมหลายครั้งแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเป็นแผลเวอะหวะค่ะลักษณะเหมือนกับโกรธแค้นอย่างรุนแรงนอกจากนี้นะคะบริเวณจุดเกิดเหตุยังพบหยดเลือดไหลเป็นจุดๆริมถนนแต่ไม่พบอาวุธมีดที่ใช้แทงค่ะส่วนรถเก๋งคันนี้นะคะเป็นของผู้ตายค่ะแล้วก็ที่เบาะนั่งคนขับมีรองเท้าผู้หญิงวางอยู่ด้วยซึ่งผู้ตายน่าจะเป็นคนขับมาเองค่ะสอบสวนพยานแวดล้อมระบุค่ะว่าก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันนี้ขับมาจอดแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยทะเลาะกันก่อนที่เสียงจะเงียบหายไปค่ะกระทั่งมาพบว่าผู้หญิงถูกแทงตายคารถส่วนผู้ชายนะคะก็หายไปด้วยโดยเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสสำคัญค่ะพบว่าปมเหตุน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวโดยพบว่าผู้ตายขับรถมากับแฟนเก่าซึ่งน่าจะมาเคลียร์ปัญหากันเรื่องความรักแต่ถูกฝ่ายหญิงปฏิเสธทำให้ฝ่ายชายโกรธแล้วก็บันดาลโทสะค่ะชักอาวุธมีดที่เตรียมมาจ้วงแทงฝ่ายหญิงก่อนที่จะหลบหนีไปซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะกำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่จังหวัดชลบุรีนะคะเกิดเหตุไฟลุกไหม้รถเก๋งกระทันหัน3พ่อแม่ลูกวิ่งหนีตายทันค่ะเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะรถเก๋งยี่ห้อ Honda ค่ะสีบรอนเทาทะเบียนขอไข่ขอไข่8374ชลบุรีซึ่งวิ่งมาตามถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรีนะคะถึงหน้าปากซอยบ้านสวนเลี่ยงเมือง18หมู่ที่6ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีค่ะร
ถเก๋งเนี่ยได้วิ่งมาจอดแล้วชายคนขับก็ลงมาเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะคะจากนั้นได้มีประกายไฟลุกพลึบขึ้นที่ใต้ท้องรถค่ะทำให้หญิงที่นั่งข้างคนขับอุ้มลูกวิ่งหนีออกมาหลังจากนั้นนะคะไฟก็ได้ลุกโหมอย่างรุนแรงค่ะจากท้ายรถลามมาหน้ารถต่อมามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะไตรคุณธรรมแล้วก็รถดับเพลิง2คันมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไฟจึงดับลงนะคะตรวจสอบพบว่าไฟเนี่ยได้ไหม้รถเก๋งเสียหายทั้งคันเลยสอบถามนายกิติศักดิ์จิตแม้นอายุ26ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวเปิดเผยค่ะว่าได้พาภรรยาและลูกไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองชลบุรีกำลังจะกลับบ้านแต่เครื่องยนต์ดับค่ะจึงจอดข้างทางและพอลงไปเปิดฝากระโปรงนะคะก็มีประกายไฟลุกขึ้นที่ใต้รถโดยไม่รู้สาเหตุจึงบอกให้ภรรยาและลูกวิ่งหนีออกมาค่ะซึ่งรถตนนะคะก็บอกว่าไม่ได้แต่งอะไรค่ะใช้น้ำมันธรรมดาด้วยแต่ไม่รู้ว่าเพลิงเนี่ยลุกไหม้ขึ้นได้อย่างไรค่ะจบการเสนอข่าว 9:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN